ข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีบอกปกติไม่ตื่นเต้นเข้ากระทรวงกลาโหมวันแรกชื่นชมให้กำลังใจกองทัพสนับสนุนรัฐบาลมาโดยตลอดติดตามรายละเอียดกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงความรู้สึกการเข้ามากระทรวงกลาโหมวันแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ารู้สึกปกติเนื่องจากมีความคุ้นชินกับกระทรวงกลาโหมและกำลังพลอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกโดยในวันนี้ได้มีการประชุมมอบนโยบายพร้อมชื่นชมและให้กำลังใจกำลังพลโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและขอความร่วมมือในการทำงานให้อยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทำให้มีการใช้อำนาจต่อไปนั้นยืนยันว่าทุกอย่างมีกฎหมายที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่และวันนี้ก็ได้มอบนโยบายโดยขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและเสียสละในการทำงานเพราะขณะนี้มีผลกระทบในหลายอย่างทั้งด้านความมั่นคงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่ต้องร่วมกันทำงานน้ำอ้อยคอเข็นกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงกลาโหมค่ะอนุทินยืนยันผลักดันกัญชาการแพทย์สร้างเศรษฐกิจให้บ้านเมืองไม่เคยพูดเพื่อสันทนาการรอบิ๊กตู่แบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีติดตามรายละเอียดกับคุณอารดาชื่นรุ่งค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีว่าไม่สามารถผลักดันนโยบายกัญชาเสรีได้ว่าไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้เพราะใช้ทางการแพทย์ได้อยู่แล้วซึ่งพรรคไม่เคยพูดไปถึงเรื่องการสันทนาการแต่ระบุว่าเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นซึ่งคงไม่มีพรรคการเมืองใดมุ่งเน้นการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการเป็นหลักแต่ที่พรรคภูมิใจไทยผลักดันน่าจะเห็นประโยชน์ทางการแพทย์และสร้างเศรษฐกิจให้บ้านเมืองอย่างกัญชงก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้วัตถุดิบได้หลายอย่างเป็นส่วนผสมอาหารเครื่องสำอางแต่เบื้องต้นจะต้องเริ่มจากการแพทย์ก่อนส่วนแนวทางการปลูกบ้านละ6ต้นนั้นมีความเป็นไปได้แต่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้คนเห็นก่อนว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนายอนุทินยังกล่าวถึงการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีด้วยว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะแบ่งหรือไม่แต่โดยประเพณีปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ให้ดูแลกลุ่มกระทรวงที่แต่ละพรรคได้อยู่แล้วส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะทราบความชัดเจนแต่โดยเบื้องต้นส.ส.ของพรรคไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องให้โอกาสคนที่สอบตกทำงานให้พักมากขึ้นส่วนปัญหาภัยแล้งขณะนี้ก็มีสำรองน้ำทุกโรงพยาบาลไว้เพียงพออยู่แล้วอลดาชิลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะปิดท้ายกันที่รองโฆษกตำรวจค่ะแจ้งแผนช่วยเหลือเหยื่อถูกจับเรียกค่าไถ่5ล้านบาทเตรียมพาญาติลงพื้นที่สปป.ลาวพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือนายสิงแก้ววงใหญ่ประธานสมาคมส่งออกสัตว์เชียงแสนที่ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่5ล้านบาทว่าตำรวจสภ.เชียงแสนได้ร่วมประชุมกับนายอำเภอเชียงแสนและญาติของนายสิงแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สปป.ลาวก็ให้ข้อมูลนะคะว่ายังไม่พบจุดที่ควบคุมตัวนายสิงแก้วและวันนี้ตำรวจสภ.เชียงแสนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนและก็ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสนจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สปป.ลาวค่ะที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยพาญาติของนายสิงแก้วลงพื้นที่ไปสปป.ลาวประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการถูกลักพาตัวและแรงจูงใจในครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงการสืบสวนขยายผลเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องดังกล่าวซึ่งคงต้องรอความชัดเจนในข้อมูลการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนใดได้บ้างในฐานความผิดใดบ้างคงต้องรอก่อนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวต่ออีกนะคะว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการกำชับให้การช่วยเหลือติดตามค้นหาประสานงานกับเจ้าหน้าที่สปป.ลาวตลอดจนการอำนวยความสะดวกการเดินทางการให้เบาะแสข้อมูลของญาติและครอบครัวนายสิงแก้วอีกทั้งเร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็วที่สุดจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN